วันสอบอะไรยังไงแน่นอน 100% หรือยังเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะที่รักแต่คุณครูคนใดท่านใดที่แวะเวียนมาเจออยากได้ไฟล์ตรงนี้ทั้งไฟล์ติวไฟล์รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสอบอย่างเงี้ยคุณครูจิ้มลิงก์เลยนะอาจารย์นะจิ้มลิงก์ตรงแชทนี้เลยนะครับทีมงานเราเตรียมส่งไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์นะจะได้รู้ทั้งตัวความรู้ด้วยแล้วก็รู้ทั้งขั้นตอนการเตรียมตัวในแต่ละวิชาด้วยเนาะนะครับภาคกอของเรายังคง200แต้มเหมือนเดิมค่ะนะครับความรอบรู้ความสามารถทั่วไปนะครับ200แต้มมีอะไรบ้างอันดับแรกอาจารย์ขาอันเนี้ยจะรับผิดชอบ2ท่านด้วยกันนะฮะจะมีติวเตอร์หนุ่มของเรานะครับติวเตอร์หนุ่มสุดหล่อในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยของเราคุณครูโหวตใครอ่ะนะฮะนะครับอาจารย์แก๊ปอาจารย์นุ่มอาจารย์มัดนะฮะ3ท่านนี้บอกเลยบอยแบนด์นะคะรวมคุณติได้ไหมอ่ะว้าวนะฮะตุ่มติวเตอร์หนุ่มหล่อของเราจะมารับผิดชอบในเรื่องการให้ความรอบรู้75แต้ม75แต้มนี้เป็นอะไรบ้างกุฏิครับคุณครูฟังนะนะครับเดี๋ยวเรามาร์คเกอร์ไปพร้อมกันเนาะนะครับความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของกทมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครที่จะสอบตรงเนี้ยนะครับมันมี2หัวข้อหลักนะอาจารย์นะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพวกเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับกทมโดยตรงเลยนะครับอันอยู่ในกรอบแรกอยู่ในกรอบแรกครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์เทพเนาะนะครับจะมาเสริมให้เราเนาะนะครับในการลงรายละเอียดแต่ละหัวข้อนะครับมาสรุปแนวข้อสอบให้นะครับแล้วก็กฎหมายครูนะครับกฎหมายตรงนี้จะเป็นคุณนุ่มค่ะอาจารย์หานะครับคุณนุ่มหล่อละมุนของเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมโดยกฎหมายครูเนี่ยนะครับจะมี2แนวนะครับจะเป็นกฎหมายครูเส้นสีชมพูตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นกฎหมายครูที่ร่วมกับสนามสพท.เรียกง่ายๆคือเป็นกฎหมายครูทั่วไปนะที่สนามสอบครูในสังกัดต่างๆจะต้องสอบเหมือนกันแต่สำหรับกทม.คุณครูเห็นเส้นสีแดงไหมคะเส้นสีแดงนี่คือเป็นพิเศษเฉพาะครูกทม.เท่านั้นค่ะสพท.ไม่มีค่ะนะครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณครูนุ่มนะครับหล่อละมุนของเรานะครับอาจารย์นุ่มเนี่ยท่านจะมาลงรายละเอียดให้เรามาเก่งแนวข้อสอบเอาให้แม่นเป๊ะตามข้อสอบที่เป็นเฉพาะทางของกทม.นะฮะสองหัวข้อนี้นะอาจารย์นะกุฏิเน้นสีเขียวให้แล้วนะนะครับตรงนี้เอาหัวข้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวละเอียดคุณครูค่อยเก็บเพิ่มเติมนะฮะนี่คือในส่วนแรกครับความรอบรู้75แต้มรอบรู้กับกทม.แล้วก็รอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายของครูนะครับอีก50แต้มถัดมาค่ะ50แต้มถัดมาตรงนี้เป็นความสามารถทั่วไปนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องความรอบรู้นะครับความรู้ความเข้าใจแต่อันนี้เป็นเรื่องความสามารถเป็นเรื่องทักษะอาจารย์ขาเป็นเรื่องทักษะของคณิตศาสตร์ทักษะภาษาไทยและก็ทักษะเหตุผล2วิชานี้รับผิดชอบโดยอาจารย์แก๊ปของเรานะคะหัวเรือใหญ่นะคะใหญ่มากนะฮะหัวเรือไททานิกในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ของเราจะเป็นผู้รับผิดชอบคณิตศาสตร์และก็เหตุผลอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนหางเรือสวยนะคะที่สุดในกลุ่มนี้บอกเลยเป็นติวเตอร์สาวที่ยั่วที่สุดแล้วนะฮะยั่วหรือชั่วนะคุณครูเนาะนะครับจะรับผิดชอบภาษาไทยคือคุณติเองนะครับในวันนี้นะนะครับและก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งคุณติก็จะรับผิดชอบเสริมให้เนี่ยอีพวกอุปมาอุปไมยอีเรื่องการใช้คำความสัมพันธ์คำอย่างเงี้ยคุณติก็จะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ให้ด้วยนะคุณครูเนาะนะครับ3หัวข้อนี้ครับรวมกัน50แต้มค่ะคุณติกับอาจารย์แก๊ปรับผิดชอบด้วยกันเนาะหัวเรือแล้วก็หางเรือค่ะนะครับ50แต้มนะอันนี้ก็เป็นหลักๆทั่วไปนะครับคล้ายๆกับสนามสอบก่อนๆเลยอาจารย์ครับครูอาชีวะครูสพท.นะเป็นแนวเดียวกันเลยนะแต่จะมีบางเรื่องที่อาจารย์เน้นกทม.พิเศษเดี๋ยวคุณติบอกต่อนะครับในเรื่องภาษาไทยนะคะอ่ะและพาร์ทสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาตัวที่3ค่ะก็คือนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของวิชาชีพครูเลยนะอาจารย์นะอันเนี้ยเหมือนกรณีของสพท.นะครับในการสอบพิเศษอาจารย์นะครับกรณีพิเศษคล้ายๆกันเลยเป็นแนวนั้นเลยนะอาจารย์เนาะอันนี้อีก75แต้มนะอาจารย์เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวคุณนุ่มนะครับชอบมาเสริมเติมให้เรานะฮะนะครับ75แต้มดังนั้นสรุปคร่าวๆก่อนนะครับภาคก่อที่จะติวกันในกลุ่มนี้อาจารย์ขาที่เราจะติวกันในกลุ่มนี้นะครับมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครูเนาะนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของความรอบรู้75แต้มส่วน2วันนี้ครูตีนี่แหละนะครับเป็นเรื่องความสามารถ50แต้มบวกอาจารย์แก๊ปนะฮะแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติวิชาชีพครูปฏิบัติงานของวิชาชีพครูอีก75แต้มรวมกันภาคก่อ200แต้มนะคะคุณครูขา200แต้มตั้งไว้นะครับตั้งไว้ในความฝันความวาดหวังของเรานะครับก่อนเริ่มติวขอกำลังใจให้ตัวเองนะครับอาจารย์ขา200แต้มอยู่เพียงเอื้อมมือ
นะครับตอนนี้เราคาดไว้เราหวังไว้ต้องได้กี่แต้มคะแนนเต็ม200พิมพ์มาค่ะใครพิมพ์เท่าไหร่ขอได้คะแนนสอบเท่านั้นค่ะพิมพ์มาค่ะเอาใส่ค่ะว้าวนะครับเพลงครูนะครับพิมพ์คะแนนเท่าไหร่ขอให้ได้คะแนนเท่านั้นสาธุปูเอ้ยขนลุกครับปูเอ้ยขนลุกครับปูเอ้ยนะคะ200แต้มภาคก่อนนะครับครูกทมพิมพ์เท่าไหร่จัดไปเท่านั้นค่ะหวานมากครูมิว200นะฮะ200ครูฟ้าไปออกสอบเองเลยค่ะครูผานะฮะถ้าจะได้คะแนนเต็มขนาดนั้นนะคะ ว้าวนะครับไม่มีความเผื่อพลาดเลยใช่ไหมคะเออครูจักรพันธ์เนี่ยถ่อมตนนะน่ารักมาก190นะฮะซึ่งก็ไม่ต่างจาก200เท่าไหร่เลยนะคะเออนะครับแก๊ง200นี่คือควรไปออกสอบเองนะลูกนะคะว้าวแม่ชอบใจนะคะเออแม่ชอบใจในความมั่นของลูกๆทุกคนนะคะอ่ะภาคกอเราประมาณนี้นะครับอาจารย์ขาส่วนภาคขอตรงนี้เนาะนะครับภาคขอของเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะมีตัวของ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งของเราอาจารย์ครับก็คือเรื่องของความเขาเรียกว่าการศึกษานั่นแหละนะครับวิชาการศึกษานะครับอันนี้100แต้มแล้วก็วิชาเอกอีก100แต้มเนาะนะครับภาคขอก็รวม200แต้มนะครับแนวๆเดิมเลยนะฮะแต่มีบางคนบอกว่าครูตีวิชาเอกกทมเนี่ยโหดกว่าสพทจริงหรืออย่างเช่นครูตีอ่ะภาษาไทยอ่ะครูตีคิดว่าจริงลำพังครูตีนะนะครับหมายถึงว่าในส่วนตัววิชาเอกครูตีนะครูตีคิดว่าในตัวของกทมเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดมากกว่านะครับแล้วก็มีความลึกกว่านะนะครับดังนั้นถ้าเป็นวิชาเอกของกทมเนี่ยอาจจะมีความโหดกว่าสพทด้วยถามว่าเราสามารถเรียนสพทเอามาใช้ด้วยกันไหมใช้ด้วยได้นะแต่ขอให้ทำข้อสอบให้มากขึ้นหลากหลายขึ้นในแต่ละวิชาเอกน้องครูเนาะนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยภาคคอของเรานะครับอันนี้เป็นการสอบมี2แนวกทมจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งอาจารย์ขาในภาคคอเราเนี่ยมีการสอบข้อเขียนด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยนะอาจารย์เนาะนะครับสอบข้อเขียนเนี่ย50ข้อ20นาทีนะครับ50แต้มแล้วก็สัมภาษณ์อีก50แต้มนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของภาคคอตอนจบสุดท้ายนะครับในการที่จะมาเรียงลำดับในการเรียกบรรจุกทมต่อไปนะอาจารย์นะประมาณนี้นะครับครูตีพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราค่อยสอบถามในติวเตอร์อาจารย์แต่ละท่านนะครับที่เขารับผิดชอบติวในหัวข้อนั้นไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ที่พิมพ์กำลังใจพิมพ์ความมั่นใจมาให้ตัวเองนะฮะ200เห็นแล้วใจฟูนะฮะใจฟูมากอาจารย์ขานะครับอ่ะเรามาว่ากันนะติวเตอร์สาวดาวยั่ววันนี้25 แต้มในภาษาไทยละที่จริงก็ไม่ถือว่าโหดอะไรไม่ถือว่าเป็นวิชาที่หนักใจใช่ไหมโกเนาะเป็นวิชาสามารถยิ้มมุมปากได้เลยอ่ะนะครับแต่ก็อย่าประมาทนางเหมือนกันนะอาจารย์นะภาษาไทยตรงนี้นะครับถ้าเราดูตามระเบียบที่เขากำหนดมาให้เราตรงนี้นะอาจารย์นะคุณครูจะสังเกตเห็นว่าหัวข้อมีหลายหัวข้อเลยที่ตรงกับสพท.ที่ตรงกับอาชีวะนะอาจารย์นะดูสิมีอะไรดูสิอาจารย์ขานะครับทดสอบความเข้าใจอีความเข้าใจนี่คือในเรื่องคุณติเข้าใจนะมันคือเรื่องของการใช้การใส่คำการเติมคำการเลือกคำนะฮะอันนี้เป็นการเลือกคำเลยนะความเข้าใจภาษาประโยคนี้เราเข้าใจหรือเปล่าว่าต้องใช้คำไหนให้เหมาะสมกับบริบทประโยคนะอาจารย์นะอันที่สองเป็นเรื่องการอ่านกทม.ชอบมากเรื่องการอ่านเจ๊บอกเลยนะฮะที่จริงไม่ใช่กทม.หรอกอาจารย์ขาทุกสนามเรื่องการอ่านมาแน่ถ้าวิชาภาษาไทยในสนามสอบใดหน่วยงานใดไม่มีเรื่องการอ่านถือว่าไม่ใช่ข้อสอบไทยจริงมันต้องมาเนี่ยฮะมันเป็นทักษะเบื้องต้นนะของการประกอบวิชาชีพทุกวิชาชีพเลยเนี่ยต้องอ่านเป็นอ่านดูเรื่องอ่านเข้าใจจับใจความจากการอ่านได้นะคะถ้าให้กุฏิจำกัดให้ประมาณสัก5ข้อเรื่องการอ่านในกทม.นะครับมีทั้งข้อความที่มันแบบสั้นๆแล้วก็บทความยาวๆเลยนะคุณครูนะอันนี้เอกไทยสามารถเก็บรวบกับวิชาเอกเราได้นั่นครูนะนะครับในเรื่องการอ่านนี้นะครับอ่านจับใจความอ่านสรุปความอ่านตีความ3หัวข้อนี้เป็นเรื่องการอ่านหมดเลยครับอาจารย์ขานี่นะครับอ่านจับใจความอ่านสรุปความอ่านตีความอ่านขยายความ4หัวข้อครับ4หัวข้อนะครับเป็นเส้นเดียวกันเขียนยาวเป็นเส้นเดียวกันเลยนะฮะ1การเข้าใจการเติมคำ2การอ่านครับ3การเรียงข้อความอันนี้คือลำดับข้อความกทม.เป็นอะไรไม่รู้ชอบเล่นข้อความที่เป็นบทกลอนครูขา
ท่านใดที่เคยมีประสบการณ์อาจถึงแม้อาจจะไม่เคยสอบจริงมาแต่ว่าเคยดูแนวข้อสอบเก่ามาจะสังเกตเห็นเลยว่าว้าวนี่ข้อสอบกทม.หรือว่าข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกศิษย์สุนทรภู่บทกลอนออกบ่อยมากครูขาโอ้ปีที่แล้วมีอะไรเออยายเดินสั่นงกงกขางกงกยกยกปวดหัวนะคะให้เรียงบทกลอนอาจารย์ขาดังนั้นเดี๋ยววันนี้แม่ติจะพาเรามาจับวิธีการเรียงข้อความนะฮะถ้าเป็นบทกลอนเป็นคำประพันธ์เนี่ยเราควรใช้ส่วนใดขึ้นต่อตรงกลางแล้วก็ต่อท้ายนะครับไว้ใจแม่ติแม่ติพาสู่ความสำเร็จเรื่องการสะกดคำมีทุกสนามสอบเช่นเดียวกันอาจารย์ขาเป็นหัวข้อที่4ค่ะหัวข้อที่4ค่ะนะครับและก็หัวข้อที่5ของเราเป็นการแต่งประโยคอันนี้คือเรื่องยังไงการแต่งประโยคเนี่ยการแต่งประโยคคือให้เราดูว่าข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ข้อใดไม่ใช่ประโยคเออหรือนะครับถ้าประโยคนี้ขึ้นต้นอาจารย์ถามฟังนะนะครับประโยคที่ต่อมาควรเป็นประโยคอย่างไรเอาจริงมันก็คล้ายๆเรื่องการเอาลำดับข้อความนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรูปประโยคชัดเจนกว่านะอาจารย์นะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนที่5ครูสังเกตว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีทุกสนามสอบที่ผ่านมาเนี่ยการดูเป็นประโยคนะครับและก็สุดท้ายเป็นเรื่องคำศัพท์คำศัพท์นี่คืออะไรเอ่ยเรื่องคำศัพท์คือเรื่องความหมายของคำนะครับน่าจะตรงกับคำว่าเข้าใจภาษานั่นแหละอาจารย์นะครับเนี่ยอันเดียวกันนะครับเรื่องของคำศัพท์มีทั้งคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ธรรมดาทั่วไปและคำศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์นะครับราชาศัพท์ในกทม.ชอบถามยังไงชอบถามความหมายคำราชาศัพท์อาจารย์ชอบถามความหมายคำราชาศัพท์ชอบถามความหมายของคำที่มีหลายความหมายคำใดมีหลายความหมายคำใดมีความหมายเดียวนะครับเขารวมอยู่ในหมวดหมู่ของหัวข้อคำว่าคำศัพท์ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ทั่วไปกับคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สุภาพนะหรือที่เราเรียกกันว่าคำสุภาพนั่นแหละขุนขุนไหมอ๋อหรือยังคะอ๋อหรือยังคะดังนั้นภาษาไทยเท่าว่ากันตามในระเบียบที่เขามาให้เราตรงนี้อาจารย์ครับเอกสารตรงนี้6หัวข้อ6หัวข้อแต่ในรูปเอกสารครูติเอามาแบ่งรายละเอียดอ๋อรวมแล้วประมาณ20หัวข้อนะคะครูตีค่ะครูตีเอามาจากไหนมันไม่ออกสอบครูตีเอามาทําไมคุณครูค่ะครูตีแยกออกมาจากตัวหัวข้อ7อันเมื่อกี้6อันเมื่อกี้นะแต่เป็นการแยกให้เป็นรายละเอียดซอยย่อยออกมานะครับคุณครูจะได้รู้ครบถ้วนนะคุณครูนะครูตีเขียนหัวข้อแบบนี้ให้เลยนะครับดังนั้นอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์ติวครูตีในวันนี้นะครับอาจารย์สรุปเป็นบทแบบนี้ไปนะครับสรุปเป็นบทแบบนี้ไปแล้วคุณครูเอาไปจดรวบรวมใส่สมุดโน้ตนะครับมีสมุดโน้ตสมุดเล่มเล็กเล่มนึงนะครับแล้วเขียนหัวข้อเป็นบทไว้เลยว่าอ่ะนี่คือบทเรื่องคำสุภาพเรื่องการใช้คำศัพท์คำสุภาพแล้วครูตีให้คำไหนไปคุณครูเอาไปรวมเลยเขียนเรียงกันเลยนะฮะและก่อนสอบสัก 3-4 วันเปิดอ่านค่ะเปิดอ่านเรียงตามบทรับรองว่าจำได้แน่นอนนะครับจำได้แน่นอนเนาะเพราะเอกสารชุดนี้บางครั้งมันมีแค่จำนวน 3-4 ข้อมันถือว่าจำนวนข้ออาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคุณครูจดตามคำที่ครูติบอกไปนะครับบางข้อจะมีคำที่ครูติยกเพิ่มเติมมาให้คุณครูจดให้หมดเลยเนาะนะจดให้หมดเลยนะครับดังนั้นเราพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนวิชาแรกกันดีกว่าค่ะภาษาไทยหรือความสามารถทางด้านภาษาไทยนั่นเองนะครับแยกออกมาจาก6จุดหลักเมื่อสักครู่มีทั้งหมด20กว่าจุดย่อยที่ครูตีกำลังใจให้ครูได้ลองทำด้วยกันวันนี้นะคุณครูนะอะพร้อมแล้วขอดวงใจ1ดวงก่อนค่ะเร็วขอ1ดวงขอ1ดวงไปไปนะคำสุภาพครูตีขาอะไรคือคำสุภาพครูครับคำว่าคำสุภาพคือคำที่เราใช้เฉพาะในการเขียนเท่านั้นนะในการสื่อสารนะครับในเอกสารราชการในหนังสือตำราที่เป็นวิชาการหน่อยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะถามเราในเรื่องของการใช้คำสุภาพถูกหรือคำสุภาพผิดแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะใครอ่านข้อสอบเก่าเยอะๆหลายข้อความหลายคำจะได้เปรียบในพาร์ทนี้บทที่หนึ่งเป็นบทเรื่องการจำครูตีบอกเลยไม่ได้มีความวิเคราะห์หลักการอะไรเลยเป็นบทเรื่องการจำใครจำแม่นใครอ่านเยอะได้เปรียบโอเคนะมาดูกันคำสุภาพที่เคยออกสอบมีอะไรบ้างกุติ1สัตว์มีแน่นอนประเภทของสัตว์ต่างๆมีของกินมีใช่ไหมอย่างที่เราเคยเจอเนาะสัตว์ของกินพืชผักผลไม้กลุ่มพวกนี้จะเจอบ่อยนะคุณครูนะข้อที่1กุติรวมมาให้เลยกุติรวมทั้งพวกพืชผักผลไม้และสัตว์ต่างๆมาให้คุณครู
ทดสอบความแม่นค่ะทดสอบความแม่นค่ะข้อแรกคำตอบมาค่ะข้อแรกคำตอบมาค่ะนะคะคุณกุติทิพย์สวัสดีค่ะนะครับคุณชัชวาลมีติวิชาเอกมีครับอาจารย์ทักกล่องข้อความกุติได้นะครับนะนะครับคุณครูเวลาแห่งความสุขของคำตอบข้อแรกได้ไหมเอ่ยนะฮะใครที่แม่นเรื่องคำสุภาพใครที่เคยเจอคำสุภาพในการเก่งข้อสอบในเพจนะครับในเพจ Facebook ต่างๆในสื่อต่างๆจำได้ไหมลองพิมพ์มาให้แม่สิลองพิมพ์คำตอบมาให้แม่สินะครับข้อที่1เราตอบอะไรอาจารย์ขาคำสุภาพไม่ถูกต้องโจทย์ถามว่าผิดส่วนใหญ่ฟังนะมันชอบเล่นคำไกลๆนะฮะบางทีผิดไปแค่คำเดียวพยางค์เดียวเงี้ยอาจารย์ขานะครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าผิดอยู่ดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับในข้อนี้เรามาเริ่มเลยปิงค่ะอาจารย์ปิงชลุกะชลุกะกับชลุกาเนี่ยอาจารย์มันได้2อย่างเลยนะอาจารย์นะคุณครูจดเพิ่มเติมให้กุฏิได้ไหมเอ่ยชลุกะหรือชลุกาก็ได้นะครับหมายถึงปิงฟังดูไพเราะไหมอ่ะกุฏิหนูจำไม่ได้หรอกมันเป็นศัพท์ภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ภาษาบ้านเราใช่ไหมอาจารย์เนาะเน้นความคุ้นเคยไปแล้วกันนะครับปิงคือชลุกะชลุกาแตงโมคืออะไรอันนี้กุฏิมั่นใจทุกคนจำได้ผลอุลิศผลแตงโมคือผลอุลิศแตงโมคืออุลิศอันนี้ถูกต้องครับอาจารย์ใช้ได้จะเรียกเป็นผลอุลิศหรือผลเอ้ยเป็นผลอุลิศหรืออุลิศเฉยๆก็ได้นะคุณครูนะข้อ1ถูกต้องหมดเลยใช่ไหมครับข้อที่2ของเราค่ะดอกสลิดคือดอกขจรใช้ได้ค่ะปลาช่อนคือปลาหางอีปลาชอบสับสนกันเหลือเกินปลาช่อนปลายาวใช่ไหมปลาใบไม้ใช่ไหมอาจารย์ที่เราชอบงงๆกันอ่ะเนอะปลาช่อนคือปลาหางถูกต้องคำตอบเราเหลือ3กับ4ครับเราเหลือ3กับ4อ้าย4หมดเลยเหรอคุณโกผักกระเฉดคือผักหรูนอนใช่ไหมคะชอบนอนราบไปกับพื้นน้ำผิวน้ำนะหรือพื้นดินผิวดินนะคะซึ่งตรงนี้เราใช้ได้ฟักทองคือฟักเหลืองถูกต้องถามว่าข้อ4คำไหนผิดข้อ4คำไหนผิดอาจารย์ดอกขี้เหล็กคือดอกเหล็กใช้ได้แต่ที่ผิดคือคำว่ากล้วยไข่คำสุภาพคำสุภาพกล้วยไข่คือกล้วยครูครับถ้าคำว่าผิวอ่ะมันคือตัวเนื้อกล้วยดังนั้นกล้วยไข่มันไม่ได้ผิวบางแต่ที่มันบางคือข้างนอกของมันอะไรบางอาจารย์ขาอะไรบางอาจารย์ขาเปลือกบางครับผมจำคำนี้ตามแม่ตีเลยกล้วยเปลือกบางอาจารย์ขากล้วยเปลือกบางครับตอบข้อ4อัพไปคนแรกแหกหมานค่ะข้อที่2ข้อที่2นะครับข้อที่2เป็นเรื่องคำศัพท์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นอาจารย์ครับคำสุภาพ4คำนี้คุ้นๆกันใหม่อ่ะกุฏิมันเป็นกุฏิว่าคิดว่าคำเหล่านี้มันเป็นคำลึกเหมือนกันนะเอาจริงๆอาจารย์เนาะเป็นคำลึกๆอ่ะที่คุ้นที่สุดคืออันนี้อ่ะที่คุ้นที่สุดคืออันนี้มะเขือยาวใช่ไหมมะเขือยาวจะต้องเป็นมะเขือที่เกี่ยวกับอะไรช้างอาจารย์ขามะเขือยาวเขาเปรียบเทียบกับอวัยวะส่วนใดของช้างคิดสิแต่ที่แน่ๆคุณรู้เลยว่าข้อได้ผิดนะฮะไม่ใช่งวงช้างนะฮะข้อหนึ่งคอมเมนต์อาจารย์เร็วมะเขือยาวเปรียบเทียบรูปทรงมะเขือเหมือนกับอะไรของช้างที่มันยาวๆตอบมาค่ะอะไรคะมะเขือตอบดีๆนะคะไหนดูคอมเมนต์ซินะครับมีใครคิดไปทางกุฏิหรือเปล่านะคะแรงมากเลยอ่ะมะเขืออะไรนะมะเขืองางาช้างครับอาจารย์เนอะนะครับงาช้างทั้งงวงเนี่ยมันโค้งใช่หรือไม่นะครับมันโค้งแบบม้วนเข้าไปเลยแต่งาเนี่ยมันงองอหน่อยใช่ไหมอาจารย์เนอะนะมันเอียงๆหน่อยมันเป็นเว้าๆดันต้องเป็นงาช้างไม่ใช่งวงช้างนะคะนะครับลูกตะลิงปลิงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับวานนอนเลยมันเอามาหลอกเรามันไม่ได้มีที่มากับลิงกับวานนอนนะอาจารย์เรื่องจะมาเปลี่ยนลิงเป็นวานนอนเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเออเปลี่ยนไปเลยครับอาจารย์นะครับผลมู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 ลละมั่งครับอาจารย์ท่านเคยได้ยินไหมอ่ะมันลึกเนาะอีหมวดหมู่เนี้ยนะครับมูลละมั่งครับอาจารย์ดังนั้นแปลว่าตอนนี้2กับ3เราผิด1กับ4ขอกำลังใจหน่อยครับ1กับ4ขอกำลังใจให้ตัวเองหน่อยอาจารย์ตอบข้อไหนดีครับพิมพ์มาเร็ว
จดด้วยเนี่ยใครนั่งฟังกุฏิแล้วรู้สึกว่าโอ้กุฏิอยากได้เอกสารจังเลยนะครับอยากจะได้รวบรวมคำสุภาพเหล่านี้อาจารย์หงานะครับอาจารย์จิ้มลิงก์ตรงนี้เลยเนอะนะครับในช่องคอมเมนต์ช่องสนทนาของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะส่งไฟล์ให้ครูเนอะทุกวิชาภาคก่อเลยนะครับที่กุฏิอธิบายไปตอนต้นคำสักครู่นะครับได้ไฟล์ชุดนั้นไปเลยนั่นครูนะนะครับคำตอบของเราที่ถูกต้องคือนะครับนกเขาแมวนะครับนกอุลูกะอาจารย์ครับอุลูกะครับอาจารย์อุลูกะครับดูเหมือนนกต่างชาติจังเลยเนาะนี่ครับเหมือนนกตัวนี้มาจากสัญชาติญี่ปุ่นไหมเนี่ยอุลูกะญี่ปุ่นหรือว่าทางไหนอาจารย์นะครับเพื่อชนเผ่านะครับอุลูกะฟังดูไพเราะไหมอาจารย์เนอะอ่ะมาร์กเกอร์ไปเลยข้อที่ตอบ1ครับอาจารย์นะครับแล้วข้อ4ของเราผิดตรงที่ดอกทองกวาวไม่ใช่รัตนชาตินะครับรัตนชาติเป็นเรื่องของลักษณะหินอาจารย์หินแวววับต่างๆนะครับดอกของเราที่เป็นดอกทองกวาวมีคำว่าชาติมีคำว่าชาติอะไรชาติครับอาจารย์ดอกปาริชาติชอบสับสนใช่ไหมจำได้แค่คำว่าชาติคำเดียวนะครับอาจารย์เดี๋ยวนั้นคราวนี้เราตอบ1ครับนะฮะ2 3 4ผิดหมดเลยไปต่ออย่างรวดเร็ววันนี้ครูติขอ20ข้อไม่ถึง20ข้อไม่ต้องนอนครับเพราะเป็นคาบเปิดฉากวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนได้รับการโหวตจากทีมยุรุ่งชัยแล้วว่าให้เป็นตัวเปิดนะครับในการติวเดือนมาหอนครูกทมในครั้งนี้นะครับตามสโลแกนเปิดก่อนได้เลยคะ เปิดก่อนได้เลยครับเปิดก่อนได้ไรอันนี้สามารถปรับใช้กับครูเลยนะใครเริ่มต้นก่อนใครฝึกทำข้อสอบก่อนใครขยันก่อนย่อมได้เลยคะได้เปรียบนะคะจะมาได้ปงได้ปูดอะไรนะคะนะครับข้อที่3ไม่พูดแล้วใครตอบข้อ3ให้ครูใครพิมพ์คำตอบข้อ3มาให้ครูผิดหรือถูกไม่เป็นไรนะครับขอแต่พิมพ์มาตอบกุฏิหน่อยครับอาจารย์นะฮะขอให้คะแนนการสอบภาคกอเต็ม200ในครั้งนี้ผ่านไปเลย190ก็พอแล้วไม่ขออะไรมากพิมพ์มาเร็วข้อที่3ตอบอะไรเริ่มไปข้อที่3มากเพราะเป็นการรวมคำสุภาพนะครับรวมคำสุภาพมาหลายคำเหมือนกันนะครับคุณครูจดรวบรวมเรียบเรียงต่อในสมุดโน้ตตัวเองนะครับอาจารย์อาจารย์หาเมียของเราบางคนสับสนระหว่างเมียภริยาหรือภรรยากันแน่ที่จริงครับอาจารย์เมียเนี่ยคำสุภาพจะเป็นภริยาก็ได้หรือภรรยาก็ได้ครับอาจารย์ได้2อย่างนะครับคุณครูครับเนี่ย2อย่างเลยภริยากับภรรยานะอาจารย์นะนะครับถ้าเมียน้อยคืออะไรเมียน้อยคืออนุอะไรอนุเมียที่ตีนะคะอนุภรรยาครับอาจารย์นะนะครับข้อ2เนี่ยฟังดูเหมือนจะถูกแล้วนะแต่มาผิดตรงนี้อาจารย์ตูดครับตูดมันคือทวารหนักไม่ใช่หรอที่จริงคำว่าทวารเนี่ยคือประตูบานคือการรักษาการดูแลการคุ้มครองไว้อาจารย์เคยได้ยินไหมนายทวารนายทวารคือคนรักษาประตูซึ่งเราเอาไว้ใช้เรียกคนที่เป็นนักฟุตบอลน่ะดูแลประตูไว้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ครับทวารบาลคืออะไรทวารบาลเป็นคำภาษาบาลีอาจารย์ที่หมายถึงผู้ดูแลประตูทางเข้าเมืองอะซุ้มประตูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออเป็นยักษ์บ้างเป็นสัตว์ต่างๆบ้างทวารบาลไม่ได้แปลว่าตูดบานนะอาจารย์ขาอย่ามาน่าเกลียดใส่กุฏิให้กุฏิน่าเกลียดคนเดียวพอแล้วดังนั้นทวารบาลของเราเสียใจด้วยค่ะไม่มีครับอาจารย์นะครับถ้าอยากเป็นลักษณะของคำสุภาพของตูดคือทวารหนักครับอาจารย์ทวารหนักครับอาจารย์ทวารหนักครับอาจารย์นะฮะแก้ลงไปเดี๋ยวนี้เจอทวารเมื่อไหร่นึกถึงประตูทวารบาลคือผู้รักษาประตูนะครับนายทวารคือคนดูแลประตูซึ่งมักใช้กับเรื่องของนักฟุตบอลนักกีฬานะครับเสียใจกับข้อ2ด้วยนะฮะจึงเหลือ1 3 4คำตอบมาแล้วค่ะว้าวข้อไหนคะบอกไปแล้วว่าปลาไหลมันต้องยาวคือปลายาวอีปลาหางคืออีปลาช่อนนะใครตอบ4แม่กำหมัดแล้วนะคะแม่ตีกำหมัดแล้วนะคะปลาสลิดคือปลาครูคะปลาสลิดมันตัวเล็กๆเหมือนกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์มีคำว่าไม้อะไรไม้คะอะไรไม้คะใครมาตอบปลาสลิดเป็นปลาดอกไม้
คุณครูคิดว่าปลาสายพันธุ์ไหนมันจะมารูปทรงเหมือนดอกไม้โอ้ยนอน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 นออันนี้มึงควรจะลาออกจากการเป็นปลานะคะเนี่ยคือปลาดอกไม้เหรอคะอาจารย์ขาดังนั้นมันไม่ใช่ดอกไม้คุณครูมันคืออะไรบอกแม่สิโอ้ปลาอะไรนอน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 ปลาใบไม้จบมันรูปทรงคล้ายใบไม้เหลียวๆเล็กๆในปลาสลิดเราเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะสวัสดีฉันคือปลานะเธอเนี่ยหางสีสวยหน่อยจบนะคะเหมือนปลาโดนไฟช็อตนะครูขาสรุปนะคะข้อที่4ของเราผิดหมดครับผิดหมดครับแต่จะถามว่ายังไงนะครับจะถามว่าถูกต้องทุกคำครับอาจารย์ถูกต้องทุกคำและคำตอบของเราไม่ไกลเกินความสามารถแน่นอนมั่นใจมากมั่นใจมากมั่นใจมากคือข้อดูคำตอบหน่อยครับว้าวขอบคุณมากเลยคุณครูส่วนใหญ่ตอบใหม่เลขตึง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 ทำไมคอมูค้างนะครับหมายเลขหนึ่งอ่ะรถด้าทำไมเก่งอ่ะคุณครูหาช่ำมากเลยอ่ะนะครับถามว่าข้อ3ผิดคำไหนคุณครูข้อ3คำไหนผิดนะครับใส่กรหรือขัดกรถูกต้องนะครับคนต้อนรับคือฝ่ายปฏิคมถูกต้องครับอาจารย์นะฮะต้นต่ำแยกใกล้ๆกับอนันต์คุณแต่คืออะไรครับอาจารย์มันจะผิดมันจะผิดแค่นิดเดียวนะครับมันจะผิดแบบเหมือนไม่ผิดอ่ะเนาะนะครับมันเป็นอันเนกคุณโอ้ขอโทษครับอาจารย์อันเนกคุณครับอันเนกคุณครับดูครับ อันเนกคุณนะฮะแล้วก็กินของเราไม่ใช่คำว่าทานแน่นอนครับกินต้องเป็นรับประทานครับคุณครูครับคุณครูที่เรียนคุณติวันนี้นะคุณครูฟังเลยนะคำว่าทานในภาษาไทยไม่มีความหมายแปลว่ากินเด็ดขาดคุณครูขานะครับคำว่าทานที่มันกำหนดมาคำเดียวอย่างเงี้ยหนึ่งมันแปลว่าการต้านไหวการสู้ไหวต้านทานลมสองทานคือการทำบุญการให้ทานเข้าใจไหมครับดังนั้นคำว่าทานที่เป็นความหมายแปลว่ากินไม่มีเราห้ามใช้ให้เราเลือก2คำไปเลยว่าถ้าเกิดเราพูดแบบภาษากันเองก็พูดกินไปเลยนะแต่ถ้าอยากพูดแบบสุภาพเนี่ยให้ใส่รับประทานไปเลยเข้าใจไหมอย่าใช้คำว่าทานคำเดียวนะอย่าให้ได้เห็นนะว่าใครพิมพ์เฟซบุ๊กทานข้าวหรืออย่างฉันแจ้งมาร์คซิกเบิร์ดคุณติจะโทรแจ้งคุณเจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ยคุณเบิร์ดกะละมังคุณมาร์คซิกเบิร์ดเนี่ยพิมพ์ไม่ถูกด้วยคำว่าทานไม่มีความหมายแปลว่ากินครับนะคำว่าทานแปลว่าทำบุญแล้วก็การต้านไว้การสู้ไว้กันพยายามออกแรงนะครับต้านไว้นั่นเองครับอาจารย์นะฮะมีแค่2คำคือกินกับรับประทานเท่านั้นข้อที่3ตอบ1เก่งมากประเบอร์เฮ้ยเก่งนะใครสนใจอยากได้ไฟล์สรุปหัวข้อเรื่องการใช้คำสุภาพประมาณ12ข้อนะครับอาจารย์นะคือไม่ได้อยู่ในไฟล์ติวตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวคุณตีจะเป็นลิงก์ให้กับไฟล์คนที่ในกลุ่มยุทธพงศ์ชัยทิวเตอร์ของเรานี่แหละเนาะนะครับเป็นไฟล์ที่รวมข้อสอบแต่ละบทแต่จะเป็นจำนวนข้อที่มากกว่านี้นะครับมาบทละ10ถึง15ข้อให้คุณครูได้ฝึกทำกันสาแก่ใจเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดาวน์โหลดกันตอนสัปดาห์สุดท้ายนะครับตอนติวเดือนหมาหอนนี่แหละนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้อาจารย์เนี่ยสรุปสายที่เป็นข้าวคุตีเนอะเนี่ยจะให้ลิงก์เราสแกนกันทุกคนเลยนะครับอ่ะจบเรียบร้อยเรื่องการใช้คำสุภาพบทที่1ไปพอนะครับอยากได้ไฟล์เพิ่มเติมติดตามคุตี EP สุดท้าย EP 5นะอาจารย์นะนะครับบทที่2เรื่องความสัมพันธ์ของคำจะถามว่ามีไหมครูตอบมีแน่นอนคุณครูขาหัวข้อตามการเขียนเขาก็บัญญัติมาให้เราแล้วว่าอุปมาอุปไมยอันนี้คุณติขออนุญาตแบ่งเบาภาระอาจารย์แก๊ปนิดนึงเนาะนะครับแบ่งเบาภาระของอาจารย์แก๊ปติวเตอร์หัวเรือใหญ่ของเรานะครับคุณติขอแบ่งอุปมาอุปไมยมาเสริมมาติวให้ครูด้วยเนาะนะครับมันคือเรื่องความสัมพันธ์ของคําซึ่งความสัมพันธ์ของคําจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คือภาษาไทยนั่นแหละเนาะแต่เป็นภาษาไทยที่บวกหลักเหตุผลเข้าไปนะครับซึ่งดังนั้นการใช้อุปมาอุปไมยไม่ใช่แค่เราเป็นคนที่เก่งภาษาไทยเท่านั้นเราต้องเป็นคนที่มีความคิดอย่างน่าเชื่อถือหรือคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูรูปแบบอุปมาอุปไมย5รูปแบบด้วยกัน5แนวความสัมพันธ์ด้วยกันนะครับส่วนใครอยากได้มากกว่านี้เหมือนคุณติบอกไปเมื่อกี้ติดตาม EP 5นะครับเดี๋ยวจะได้ไฟล์ข้อสอบทั้งหมดนะครับในแต่ละบทตรงนี้นะอาจารย์นะอันดับแรกเลยเรื่องความสัมพันธ์ของคำคุณดูฟังคุณติคุณครูอย่าเพิ่งไปบีบเข็นเขาอย่าเพิ่งไปตีกรอบให้เขาว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้เสมอเจอคำที่เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเรื่องของสถานที่ต่างๆเงี้ย
อย่าเพิ่งไปตีกรอบว่ามันต้องเป็นความสัมพันธ์เหมือนที่ฉันเคยเจอมาคุณดูจำไว้ครับถึงแม้ข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์ครับมันจะออกคำแบบเดิมคำหมวดหมู่เดิมแต่บางครั้งมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ก็ได้ดังนั้นหลักการทำข้อสอบแบบนี้อันดับแรกให้เรามองในมุมกว้างก่อนเริ่มจากกว้างกว้างเสร็จแล้วค่อยเจาะรายละเอียดเข้าไปจนกว่าจะได้อันที่มันมีความตรงกับหัวข้อตรงกับคำที่เป็นตัวอย่างมากที่สุดเข้าใจไหมครับเช่นทะเลหมอกกับภูเขาถ้าเรามองกว้างๆสองอย่างนี้เป็นธรรมชาติทั้งคู่ธรรมชาติไหมนะครับธรรมชาติไหมอีเผาป่านี่ไม่ใช่และอีตกล่อไปใช่ไหมครับเห็นไหมอีเขื่อนไม่ใช่แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเอ่ยอาจารย์หานะครับอะไรอีกที่ตัดทิ้งอะไรเอ่ยตัดทิ้งครับอาจารย์ถ้ามองมุมแรกกว้างๆเลยหนึ่งคือธรรมชาติเป็นสองสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่โดยธรรมชาติครับอาจารย์นะฮะไฟป่ามนุษย์สร้างมนุษย์เป็นคนกระทำ humans นะคะดูความกระแดกไหมนะฮะมนุษย์เป็นคนกระทำสร้างขึ้นมาครับอาจารย์นะฮะเคลื่อนก็ไม่ได้มนุษย์สร้างพลุค่ะอาจารย์พลุค่ะพลุค่ะมนุษย์ค่ะถ้าเราดูแบบเนี้ยสามารถตอบหนึ่งเลยได้หรือเปล่าชัวฟันธงหนึ่งคุณตีมันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอถ้าเราคิดว่ามันง่ายไปคุณลองมองจอดลึกสิทะเลหมอกภูเขามันมีความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติด้วยกันและความสัมพันธ์ธรรมชาตินี้คือมันยังไงอาจารย์คะมันอยู่ข้างกันมันอยู่แวดล้อมกันใช่ไหมครับภูเขาจะมีทะเลหมอกแวดล้อมใช่หรือไม่นะชายหาดจะมีคลื่นแวดล้อมใช่หรือไม่ดังนั้นเกิดเราต้องการยืนยันคำตอบเราว่ามันถูกต้องจริงข้อ3คือธรรมชาติที่วางอยู่คู่กันหรือเคียงข้างกันนั่นเองใช่ไหมอาจารย์แวดล้อมกันนั่นเองครับอาจารย์เขาแวดล้อมคืออยู่ด้านข้างนะครับภูเขาตั้งต่างงานทะเลหมอกแวดล้อมนะครับชายหาดอยู่นิ่งๆนะครับคลื่นแวดล้อมนั่นคือคำตอบในข้อแรกครับตอบ3ครับอาจารย์พอเข้าใจไหมเอ่ยครูติบอกเสมอว่าเรื่องนี้อย่าไปท่องความสัมพันธ์อย่างเดียวให้อาศัยหลักเหตุผลหลักเหตุผลคืออันดับแรกเหตุผลที่มันหลวมๆก่อนให้มันดูกว้างๆก่อนใช่ไหมเมื่อกว้างเสร็จปั๊บเจาะรายละเอียดเลยนะคุณครูนะข้อที่5 1นาทีใครมีประสบการณ์การทำอุปมาอุปไมยมาหลายครั้งแล้วหลายข้อแล้วหลายความสัมพันธ์แล้วมาเลยค่ะข้อที่5ขอให้ถูกต้องพิมพ์คำตอบมาลุยคุณครูตีขอบอกเลยว่าถ้าเราเจอคำที่มันคุณติเข็มกับเกวียนมันไม่เห็นมีรูปทรงเหมือนกันเลยถ้าเรามองในรูปทรงว่ามันไม่ได้คล้ายเลยมันไม่ได้ตรงข้ามกันเลยมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลต่อกันเลยคุณครูจำไหมนะถ้าเรามองแบบที่สุดแล้วอะมันไม่มีความเหมือนความคล้ายตามลักษณะกายภาพภายนอกเลยคุณครูอย่าลืมหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันเคยออกข้อสอบเรื่องนี้บ่อยครั้งมากจำไว้นะถ้ากายภาพภายนอกไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเอามาคิดคืออะไรหรอใครจำได้การใช้ลักษณะนามนี่คือท่าไม้ตายอีกอย่างหนึ่งของข้อสอบเรื่องการใช้ความสัมพันธ์ความหมายของคำครับอาจารย์นะฮะเข็มกับเกวียนมีความสัมพันธ์กันที่เป็นลักษณะนามยังไงบอกสินะครับเข็มกับเกวียนครับอาจารย์เข็มเรียกว่า1อะไรเอ่ยเข็มเรียกว่า1เล่มนะครับเกวียนคือ1อะไรเกวียน1คันนี่ไม่ตีกำกับปั้นแน่นอนครับเกวียน1เล่มครับอาจารย์อาจารย์จำแบบนี้นะนะครับคำว่าเล่มกูติเคยพูดหลายรอบมากเล่มคือลักษณะนามที่มีส่วนใช้งานยื่นออกไปและส่วนจับใช้งานอีกส่วนนึงหมายความว่าเล่มจะเป็นลักษณะนามที่เรียกสิ่งของที่ส่วนใช้งานอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนจับใช้งานอยู่ฝั่งหนึ่งเนื้อออกไหมอีดาบอีขวานอีมีดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีส่วนใช้งานอยู่ฝั่งหัวส่วนยึดด้ามจับเนี่ยอยู่ฝั่งข้างล่างอย่างงี้เนี่ยเขาเรียกเล่มหมดเลยนะครับเรียกเล่มหมดเลยนะฮะแต่มีคำพิเศษ2คำนี่คืออันนี้แหละคำพิเศษ2คำที่สามารถให้ใช้คำว่าเล่มได้เหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่มีลักษณะเป็นแบบรูปทรงหยิบจับใช้งานนะฮะรูปทรงแบบส่วนใช้งานส่วนหนึ่งส่วนจับส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาพิเศษให้สองคำคือลักษณะนามเล่มสามารถใช้สิ่งที่เป็นเกวียนกับรูปทรงเหมือนหนังสือได้เกวียนกับหนังสือนะเป็นสองคำที่ถือว่าใช้เล่มแล้วไม่ได้มีลักษณะนามเหมือนคำอื่นจำไว้นะเกวียนกับหนังสือสามารถใช้คำว่าเล่มได้
นะครับถึงแม้ไม่มีรูปทรงเหมือนกับคำว่าเล่มของลักษณะอย่างอื่นของลักษณะหลักนะฮะเข็มเราใส่ได้ด้านหนึ่งเราเอาไว้จิ้มด้านหนึ่งเนี่ยคือเล่มนี่คือลักษณะมาตรฐานของคำว่าเล่มใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นครับคำสองอันนี้คือเล่มแน่นอนเล่มแน่นอนเพราะฉะนั้นคำใดที่มีความมีการใช้ลักษณะนามเหมือนกันทั้งสองคำทั้งคำซ้ายและคำขวาซ้ายและขวาซ้ายและขวาเรียกเป็นเล่มเหมือนกันขอคำตอบหน่อยค่ะโอ้โหเพลงคุณดับค่ะคำตอบจากอาจารย์เร็วใจเย็นๆใครเรียนแม่ตีบ่อยจะรู้เลยอาจารย์ฟังให้ดีค่ะอาจารย์ฟังให้ดีค่ะคุณครูจำอันนี้ได้ไหมคุณครูจำหวีได้ไหม หวีอะตัวที่มันเป็นเอาไว้หวีเอาไว้สางผมนี่มันอยู่ฝั่งนี้และตัวที่เราจับเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้อะไรที่เป็นรูปทรงแบบเนี้ยให้เรียกเล่มไว้ก่อนโอเคไหมอาจารย์เนอะนะฮะให้เรียกเล่มไว้ก่อนนะครับดังนั้นครับการใช้งานอยู่ขั้วนึงถูกจับใช้งานอยู่ขั้วนึงเรียกว่าเล่มตาลปัดก็เหมือนกันครับอาจารย์ตาลปัดตีโถอปัดตีโถโถหนังตัวที่เราพระสงฆ์เอาไว้จับอยู่ตรงนี้และตัวที่เป็นการแสดงนะครับเป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพต่างๆอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ดังนั้นครับคำว่าหวีกับตาลปัดเราเรียกว่าเล่มทั้งสองข้อนี้ตอบข้อขนังค่ะอาจารย์ปรบมือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านใดที่เรียนกุฏิตอนนี้อยู่ครับแล้วพอนึกภาพคำว่าเล่มออกกุฏิรบกวนได้ไหมอาจารย์ขาคุฏิขอคุณครูพิมพ์คำว่าพิมพ์ลักษณะนามที่เรียกว่าเล่มนะสิ่งของอะไรก็ได้ที่คุณครูเห็นรูปทรงเหมือนที่กุฏิวาดเมื่อสักครู่เนี่ยมีส่วนใช้งานอยู่ขั้วหนึ่งมีส่วนจับใช้งานอยู่ขั้วหนึ่งอันนี้เป็นการนิยามความหมายของลักษณะนามคำว่าเล่มเลยนะครับขอคนละหนึ่งอย่างครับอาจารย์เร็วครูจะดูให้นี่ฮะใครพิมพ์ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเรียกว่าเล่มคะแนนในข้อสอบภาคกกทม67 192จัดไปค่ะพิมพ์มาเร็ว1เล่มอะไรคะสมุดเป็นเล่มขอบคุณครูอาจารย์ชดากรค่ะคุณครูวรรณพรมิตรเยี่ยมค่ะคุณครูสุดารัตน์ทัพพีค่ะท่านไหนยังไม่พิมพ์มาท่านไหนที่โดนกุฏิเรียกชื่ออ่านชื่อบ่อยสุดคะคะแนนคุณครูเกือบ200นะคะภาคกกทมปี67นี้นะฮะมีมีดมีขวานโลดเทียนโลดหอกอีโต้แหละครูบีครูบีน่ากลัวมากเลยนะคะอีโต้แรงมากเลยอ่ะเขาไม่เอามีดนะเขาอีโต้นะคะเขาอีโต้เลยนะคะเออเสียงเป็นเล่มเก่งมากเนี่ยแปรงสีฟันเป็นคุณดูครับจำไว้นะแปรงสีฟันถ้าเป็นส่วนเนี่ยส่วนที่เราจับเนี่ยนะครับจับเฉยๆอ่ะเป็นด้ามเข้าใจไหมเออด้ามแปรงสีฟันนะครับถ้าเป็นส่วนคั่วให้เราจับอ่ะกรรไกรเป็นเล่มเทียนเป็นเล่มดาบเป็นเล่มหอกเป็นเล่มลอดเก่งลอดเยี่ยมนะฮะเลี้ยน้องไม้คุณเหมยมาแล้วค่ะคุณเหมยขอหนึ่งเล่มเร็วอะไรหนึ่งเล่มคะขอหนึ่งเล่มขอหนึ่งเล่มหน่อยที่รักโลกนะฮะคุณครูขาถ้ามันมีคำว่าด้ามขวานเนี่ยให้คุณครูเรียกว่าด้ามนะแต่ถ้าเกิดมีคำว่าขวานเฉยๆเนี่ยให้เรียกว่าเล่มโอเคไหมด้ามขวานเรียกด้ามแต่ถ้าขวานเฉยๆเล่มโอเคไหมลูกด้ามจอบเรียกว่าด้ามแต่ถ้าจอบเฉยๆคือเล่มด้ามเสียมเรียกว่าด้ามแต่ถ้าเสียมเฉยๆคือเล่มโอเคไหมครับอาจารย์ครูผ่านแล้วนะอีเล่มเนี่ยน้องคุณครูเนาะนะครับที่พิเศษคือรูปทรงเป็นหนังสือแล้วก็เกวียนแค่นั้นแหละที่พิเศษหน่อยเนอะที่พิเศษหน่อยนะครับขอบคุณครับอาจารย์น่ารักมากเลยอ่านไม่ทันเลยเนี่ยนะฮะขอบคุณครับอาจารย์นะฮะอ่ะต่อไปนะครับอาจารย์ต่อไปนะครับอาจารย์ขาถ้าเกิดรายงานรายงานถ้าเป็นเล่มรายงานเนี่ยเรียกว่าเล่มแต่รายงานเฉยๆเนี่ยคำว่าจะเรียกว่าฉบับนะอาจารย์เนาะนะครับเป็นฉบับถ้าเป็นรายงานเฉยๆนะครับอ่ะเอาให้จบตรงนี้ก่อนเร็วๆนะครับเกี๊ยวเกี๊ยวหนึ่งอะไรเกี๊ยวเราจะเรียกว่าหนึ่งถ้าเกี๊ยวที่มีคำว่าแผ่นให้เรียกว่าแผ่นเกี๊ยวแต่ถ้าเกี๊ยวเฉยๆไม่มีแผ่นปรากฏให้เรียกว่าหนึ่งตัวครับอาจารย์เกี๊ยวหนึ่งตัวครับอาจารย์เกี๊ยวหนึ่งตัวต่อไปนี้เวลาไปซื้อเกี๊ยวต่างๆที่เขามีการห่อและมีไส้ข้างในเรียกเหมือนกันเหมือนคนที่ผ่านการติวไทยคุติอย่างเข้มข้นมาแล้วว่า1ตัว2ตัว3ตัวโอเคนะไม่เอาชิ้นแล้วนะเออนะครับฉันจะจ้างคนขายเกี๊ยวไปหลอกขายเธอใครสั่งเกี๊ยวผิดฉันจะไม่ขายนะต้องเรียกว่าตัวเท่านั้นจากเย็บผ้า1อะไรคะ1หลัง
หนึ่งหลังอะไรมักเป็นตัวตั้งมี4มุมเนี่ยเขามักเรียกหลังนะครับของที่มันใหญ่ๆตั้ง4มุมการ4มุมเนี่ยมักเป็นหลังและรวมถึงสิ่งปลูกสร้างมนุษย์ด้วยก็เรียกหลังเหมือนกันสิ่งปลูกสร้างที่นับแค่ตัวตึกอาคารนับแค่ตัวสิ่งนั้นให้เรียกว่าหลังครับแต่สิ่งปลูกสร้างที่นับรวมเป็นองค์กรเป็นคนทำงานในนั้นด้วยนับรวมบุคคลที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในนั้นด้วยให้เรียกว่าแห่งจำได้ไหมเนี่ยหลังแห่งแล้วสิ่งสถานที่ที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้เคารพบูชาเรียกว่าองค์หลังแห่งองค์3คำนี้เดี๋ยวฉันจะพูดอีกรอบนึงเดี๋ยวครูตีจะย้ำให้อีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้ใครจดทันก็จดไปก่อนนะครับอาจารย์รุ้งกินน้ำหนึ่งให้เลือกเส้นหรือสายซึ่งผิดทั้งคู่รุ้งกินน้ำเรียกว่าตัวครับอาจารย์เรียกว่าตัวครับอาจารย์ถนนเส้นหรือสายถนนเส้นหรือสายจำไว้ว่าถนนมีรถวิ่งผ่านรถเมย์วิ่งผ่านรถเมย์เราเรียกว่าสายใช่หรือไม่อาจารย์ค่ะรถเมย์เป็นสายถนนก็เป็นสายเหมือนกันครับอาจารย์นะครับถนนสายนี้นะครับถ้าเส้นต้องเป็นการมัดได้การผูกได้การเกี่ยวได้เชือกเป็นเส้นผมเป็นเส้นเข็มขัดเป็นเส้นใช่หรือไม่นะสายถนนครับนะฮะดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดไปนะครับข้อ3ข้อ2ก็ผิดแล้วก็งาช้างเป็น1อะไรครับอาจารย์1กิ่งครับอีกประเภทตระกูลช้างนี่เจอเยอะเนาะโอ้งาช้างเป็นกิ่งช้างป่าเป็นอะไรตัวช้างบ้านเชือกนะครับช้างหลวงช้างศึกช้างอย่างเงี้ยช้างเอราวัณองค์อย่างเงี้ยถูกไหมช้างที่กุฏิชอบที่สุดหนึ่งอะไรคะ ดินสอหนึ่งอะไรเอ่ยดินสอเป็นแท่งจำพร้อมกันแท่งต้องทึบแท่งต้องทึบแท่งต้องทึบหมายความว่าลักษณะดามใดที่เราเอาไว้เรียกส่วนที่เป็นรูปทรงเรียวยาวรูปทรงเรียวยาวแล้วข้างในมันทึบอาจารย์ครับมันทึบมันไม่มีรูอ่ะมันถูกอุดตันด้วยวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยเรามักเรียกแท่งไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียวยาวแล้วมีรูข้างในสามารถใส่วัตถุใส่ไส้ใส่หมึกตรงกลางเรียกว่าดามคุณไหมดามไม่กวาดปากกาสองด้ามดินสอเป็นแท่งเพราะทึบเพราะดินสอถูกอัดไปด้วยดินสีดำไอ้ดินสีขาวนะครับดินสอของเรานะฮะดังนั้นการใช้ดินสอนะครับจึงเป็นแท่งครับอาจารย์ประมาณนี้ลักษณะนามนะครับลักษณะนามประมาณนี้จำให้ได้นะครับที่กุฏิย้ำให้นะลักษณะนามสถานที่แห่งหลังและก็องค์ลักษณะนามของใช้ด้ามแท่งลักษณะนามของการใช้เล่มอีกอันเนี้ยสำคัญเลยอีเล่มเนี่ยอีเล่มเนี่ยเรียกได้เยอะแล้วก็สับสนบ่อยเหมือนกันนะครับจบค่ะไม้พายเป็นเล่มอาจารย์เก่งมากไม้พายเรือเป็นเล่มขนาดพัดเนี่ยยังเป็นเล่มเลยเพราะพัดเราจับส่วนขั้วพัดและส่วนปลายเราตวัดไปมาเพื่อเกิดความเย็นเพื่อให้ลมมันมากระทบหน้าเราเป็นเล่มอาจารย์เก่งมากค่ะเลิศสุดยอดค่ะขอบคุณมากคุณครูชัดดาพรย่ำนะคะย่ำ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 นะคะไม้กวาดอาจารย์ครับถ้าไม้กวาดที่เป็นด้ามจับเนี่ยให้เรียกว่าด้ามนะอาจารย์เนอะนะครับถ้าเป็นเดี๋ยวกันนะไม้กวาดเหรอครับอาจารย์ไม้กวาดเรียกอะไรไม้กวาดเป็นด้ามด้ามหนีด้ามหนีครับอาจารย์เรียวยาวมีรูนะครับเพราะไม้กวาดมันส่วนใหญ่มันทำจากไม้ไผ่ถูกไหมเอ่ยทำจากไม้ไผ่และมันจะมีรูข้างในเป็นปล้องๆเคยเห็นไหมนั่นแหละครับอาจารย์ด้ามค่ะถ้าแทงต้องทึบนะนะครับแทงต้องทึบตรงนั้นด้วยนะครับคุณครูรอลักษณะนามกุฏินะครับ20ข้อ EP 5ให้ไฟล์หมดเลยแต่ต้องไปอ่านกันเองเด้อนะครับพิเศษกับคุณครูที่ในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยจูเตอร์ท่านใดที่อยากได้ไฟล์เพิ่มเติมดังนั้นนะครับอาจารย์อย่าลืมกดลิงก์ทักทีมงานเลยเด้อนะฮะวันนี้เปิดฉากวิชาแรกตั้งเป้าไว้20ข้อตอนนี้5ข้อหวานๆค่ะมัวแต่ลำนะคะโอเคนะครูนะเทียนใช้เล่มครับอาจารย์ยกเว้นเทียนพรรษาเป็นต้นครับอาจารย์นะคุณครูพงษ์อาจารย์ครับอาจารย์พักพงษ์นะครับขออภัยที่อาจารย์อ่านผิดนะอาจารย์นะนะคะไปต่อหรือยังเนี่ยฉันไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้ลุยต่อข้อที่6เริ่มเลยอันนี้ยากหน่อยอาจารย์คุติลืมไปครูครับอันนี้คุณครูแก้คุติได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นคฤหาสน์นะถ้าคฤหาสน์นี่เป็นคนนะครับอาจารย์คฤหาสน์บ้านหลังใหญ่ครับอาจารย์คุติกราบอภัยนิดนึงขออภัยนิดนึงนะนะครับอาจารย์ขาข้อที่6ฟังก่อนวัดโรงเรียนวัดโรงเรียนถ้าเรามองจริงๆเนี่ยอาจารย์ฟังดีๆถ้าเรามองจริงๆอีตัววัดกับโรงเรียนเนี่ยนะครับบางคนบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์ครับมันมีหลายลักษณะนามเลยหลายคำเลยในข้อนี้นะครับที่เราสามารถใช้ในแนวบอกว่าเหตุผลต่างๆออกไปอ่ะหมายถึงว่าใช้เหตุผลในความสัมพันธ์ของแต่ละข้อเนี่ย
มันสามารถใช้แยกๆกันได้ต่างกันได้นะครับเช่นถนนสะพานคุณดูครับฟังให้ดีถนนกับสะพานบางครั้งคุณดูครับมันก็ต่อกันมันก็อยู่ติดกันนี่ครับดังนั้นทำไมไม่เป็นวัดกับโรงเรียนล่ะครับมันต่อคนละลักษณะครับอาจารย์ครับมันไม่ได้แบบเป็นแนวเดียวกันนะฮะสามไม่สามารถใช้ลักษณะการต่อกันเหมือนถนนสะพานได้เหมือนขับไปถนนไปเจอสะพานอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นเดียวกันซึ่งวัดโรงเรียนมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เออวัดนี่ติดกับโรงเรียนเสมอไปถูกไหมนะครับดังนั้นข้อหนึ่งครูไม่ให้ครูไม่ให้ในเรื่องของการวางตำแหน่งครูใบให้ข้อเนี้ยถือว่ายากพอสมควรเป็นความสัมพันธ์ที่หลายคนคาดไม่ถึงมันคือการใช้จุดประสงค์ครับอาจารย์มันคือการใช้จุดประสงค์สถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงจุดประสงค์ร่วมกันเอออาจารย์ขาวัดโรงเรียนจุดประสงค์จากอดีตปัจจุบันจุดประสงค์จากอดีตปัจจุบันครับอาจารย์คุณดูครับสมัยก่อนเราทำอะไรที่วัดนอกจากการเข้าวัดธรรมะทำบุญทำกรรมไม่ใช่ค่ะนะครับทำบุญประกอบกิจทางศาสนาแล้วนะฮะเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมที่วัดได้อีกครับอาจารย์ขาจุดประสงค์เดียวกันตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันนี้เราใช้วัดในการเรียนหนังสือใช่หรือไม่นะครับอาจารย์จุดประสงค์เดิมนะฮะสถานที่นะครับ นะครับสถานที่นะครับที่นะครับ ร่วมจุดประสงค์เดียวกันหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันได้ทำร่วมกันได้วัดของเราในอดีตนั้นนะครับเราใช้เรียนด้วยปัจจุบันครับการรันการเรียนการสอนเปลี่ยนเป็นโรงเรียนดังนั้นครับการร่วมจุดประสงค์เดียวกันจากอดีตปัจจุบันเนี่ยตรงกับข้อใดข้อนี้ถือว่าเอาการเหมือนกันอาจารย์นะฮะยากเอาการเหมือนกันครับอดีตปัจจุบันนะฮะแต่เดิมวัดใช้เรียนหนังสือนะครับปัจจุบันการเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วดังนั้นครับอดีตฉันอยู่บ้านนะเธอปัจจุบันฉันอยู่คฤหาสน์อ่ะอันนี้คือไม่ได้ตอบครูนะคะอันนี้คืออวดรวยแบบปังๆเลยนะคะครูสถานที่ที่ร่วมจุดประสงค์เดียวกันแต่คนละช่วงเวลาคำตอบคือข้อ4ครับอาจารย์ข้อนี้ครูติขออนุญาตเฉลยให้ก่อนเนาะนะครับอย่างน้อยเป็นแนวเป็น1แนวในการใช้ประกอบการพิจารณาเหตุผลนะครับในพาร์ทของอุปมาอุปไมยของเรานะครับพื้นที่โล่งมีจุดประสงค์ร่วมกับเมนได้อย่างไรคำตอบคือจุดประสงค์เดียวกันก็คือเราใช้ในการฉาบมรณกิจการเผาศพใช่ไหมครับอาจารย์นะครับการเผาศพครับอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเราเผาศพในที่โล่งกลางแจ้งกองฟืนเลยนะครับหรือบางที่อาจจะมีการแบบเชิงตะกอนขึ้นมานิดนึงแล้วก็เผาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์นะครับเผาศพที่โล่งเอากองฟืนวางซ้อนกันไปแต่ปัจจุบันครับเรามีการสร้างเมนขึ้นมาแล้วคุณดูขาคำนี้ให้อ่านว่าเมนนะยกเว้นถ้าเกิดมีคำต่อท้ายอ่ะนะครับเช่นเมนลุอย่างเงี้ยเมลุมาศเมลุวัดให้อ่านลุได้แต่ให้อยู่พยางค์เดียวอ่านว่าเมนเนอะออกเสียงว่าเมนนะครับคำตอบคือข้อ4ครับอาจารย์จุดประสงค์ในการเผาศพร่วมกันอดีตที่โล่งปัจจุบันเมนจุดประสงค์ในการเรียนร่วมกันอดีตวัดปัจจุบันโรงเรียนโอ้คนนี้ยากคนนี้คิดได้หลายตลบนะคุณครูเนาะนะครับได้หลายข้อเลยอ่ะนะบางคนไปมองลักษณะนามข้อ3ก็เกือบได้นะอาจารย์ก็เกือบจะได้เหมือนกันนะแต่แค่ว่าไอ้บ้านเนี่ยนะครับบ้านมันมีลักษณะนามเป็นหลังก็ได้เป็นแห่งก็ได้ไงเข้าใจไหมคือลักษณะนามมันไม่นิ่งลักษณะนามมันไม่มีแค่อันเดียวคุณติเลยไม่ตอบลักษณะนามเลยไม่ใช้เกณฑ์เหตุผลลักษณะนามมาเกี่ยวโยงในข้อนี้จึงขอเฉลยเป็นเหตุผลในเรื่องของจุดประสงค์ร่วมกันจากอดีตเป็นปัจจุบันข้อ4ครับข้อนี้ใครได้ก่อนครูเฉลยคุณครูโคตรเก่งเลยคุณติยืนยันอ่ะคุณครูสามารถมองข้ามช็อตแบบปั๊บๆๆได้เลยอ่ะมีใครถูกข้อ6ไหมอยากรู้พิมพ์หัวใจให้แม่ตีหน่อยเร็ว1ดวงขอหัวใจ1ดวงค่ะขอหัวใจ1ดวงค่ะขอบคุณค่ะข้อต่อไป2ข้อสุดท้ายแล้วเร็วเกณฑ์นี้ออกข้อสอบบ่อยมากเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินออกบ่อยมากเลยคุณครูขานะครับข้อที่7ของเราต้มยำกุ้งผัดไทยยังไงดีเกณฑ์แรกที่เรามองกว้างๆคือคุณติครับรสชาตินะคุณติต้มยำกุ้งมันยังไงอ่ะมันแซ่บ
ผัดไทยยังไงมันก็ไม่ได้แซ่บสักหน่อยผัดไทยมันออกหวานใช่ไหมจานหวานมันดังนั้นกินรสชาติกุฏิว่าไม่ได้แล้วนะครับมองกว้างรสชาติไม่เอายังไงดีนะครับวิธีการกินไหมต้มยำกุ้งสดน้ำผัดไทยไม่มีน้ำนะลูกนะครับหนูสดน้ำกระทะเขาผัดเลยค่ะลูกไม่ได้ค่ะนะครับรสชาติตัดทิ้งวิธีการกินตัดทิ้งที่เคยออกสอบรสชาติมีวิธีการกินมีนะครับอะไรต่ออีกแล้ว วัตถุดิบเหรออาจารย์นะฮะผัดไทยเป็นเส้นไหมเนี่ยต้มยำกุ้งก็เป็นต้มยำเป็นน้ำเป็นกุ้งก็ไม่เกี่ยวกันนี่ดังนั้นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องใช้ร่วมกันในข้อ7เกี่ยวกับเรื่องอาหารคือใครเข้าใจข้อ7ว่าใช้เหตุผลไหนพิมพ์มาหน่อยคุณครูนะฮะต้มยำกุ้งกับผัดไทยล้วนแต่เป็นอาหารที่มาจากต้นตำรับชาติเดียวกันครับอาจารย์นะครับเป็นอาหารจากชาติเดียวกันนะอาจารย์นะเขายัดข่อยตรงนี้เลยนะอาหารนะครับ ประจำชาติเดียวกันนะครับต้มยำกุ้งอาหารไทยครับแล้วก็ผัดไทยอาหารไทยครับอาจารย์ดังนั้นเวลาคุณทุกท่านเขียนนั่นคุณนะเวลาเราเขียนผัดไทยหรือว่าผัดไทยเป็นอาหารไทยต้องมียอยักษ์เพราะประเทศไทยคำว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราใส่ยอยักษ์ตรงคำว่าไทยด้วยเก็ทไหมคะดังนั้นครับอาหารชาติเดียวกันต้มยำกุ้งไทยผัดไทยเป็นไทยคำตอบเมื่อรู้แบบนี้แล้วหมายเลขใดคะว้าวขอหน่อย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 ค่ะห้องกับปีอาจารย์ขอบคุณครูเหมยณัฐยาดามากค่ะนะครับครูคุณครูชั้นสูงนะคะเพราะสอนที่เชียงรายอำเภอแม่สายนะครับคุณครูสหายของเรานะครับสวยรวยและโสดนะครับครูเหมยฝากโปรโมทนะคะว้าวคุณครูข้อที่7ของเรากิมจิประเทศใครญี่ปุ่นที่มือคุณเริ่มไปแล้วนะคะนิ้วงอๆของคุณเริ่มตั้งฉากแล้วนะคะบบลงหน้าจอเลยครับคุณขากิมจิคืออาหารเกาหลีใช่ไหมอาจารย์นะคะกิมจิคือเกาหลีซูชิคือเจแปนิสญี่ปุ่นครับอาจารย์ใช่ไหมครับเสียใจข้อหนึ่งด้วยนะนะบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วรู้ชัดเจนด้วยซ้ำรู้มากกว่าติด้วยซ้ำว่าอาหารเหล่านี้มาจากชาติใดแต่ครับหนึ่งสิ่งที่กูต้องจดเพิ่มเติมตามหลักการของกูตีเนาะคือให้รู้ว่าเกณฑ์อาหารมันมีอาหารประจำชาติที่เคยออกสอบด้วยโอเคนะนะครับแต่ให้เป็นข้อสอบกทมเนี่ยระวังนะอาหารประจำจังหวัดนะระวังนะที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาโดยสำนักวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ย 2-3 ปีมาก่อนเนี่ยอาหารประจำจังหวัดอาจารย์ครับนะที่เขาชอบแชร์กันในเพจต่างๆเนี่ยนะครับไปนั่งอ่านไปนั่งท่องต่อเต้าหู้คือจีนครับอาจารย์กุ้งพันอ้อยมาจากอะไรไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราขึ้นต้นด้วยเวียดค่ะขึ้นต้นด้วยเวียดใครตอบเวียดเจ็ตไปขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ค่ะเวียดอะไรนะคะเวียดอะไรคะเวียดนามขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับพาสต้าให้เขียนว่าพาสต้าแบบนี้นี่คือการทับศัพท์ถูกต้องพาสต้าแต่คนไทยออกเสียงพาสต้าเองเนี่ยออกเสียงพาสต้าแล้วก็เติมไม่โทเข้าไปเองนะซึ่งผิดต่อหลักการทับศัพท์ของภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเขาไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์หรอกนะฮะยกเว้นว่าคำใดถ้าไม่ใส่เนี่ยแล้วเสียงไม่ตรงกับคำต้นฉบับไงนะฮะภาษาอังกฤษออกพาสต้าเราก็ต้องเขียนไว้โทพาสต้าไปเลยนะอาจารย์นะถูกแล้วมาจากอะไรคะอิตาลีไหมนะครับอ่านอิตาลีเนาะพิซซ่าก็เหมือนกันอิตาลีครับอาจารย์คำตอบคือข้อที่3ครับอาจารย์สุดยอดครับปรบมือใครถูกข้อนี้ไทยพักไม่ใช่ไทยทุกวิชาพักกอคู่กทม190ค่ะที่สำคัญขอให้มีแฟนเพิ่มเติมแฟนเพิ่มเติมนะไม่ใช่คนเดียวนะแฟนเพิ่มเติมเชื้อสายอิตาลีค่ะปรบมือโจ๊กของเราเป็นอาหารจีนครับอาจารย์ไม่ได้หมายถึงโจ๊กที่แปลว่าตลกไม่ใช่โจ๊กเกอร์แบบนั้นครับโจ๊กตรงนี้เป็นอาหารจีนครับอาจารย์คุณครูจำได้ไหมคำจีนที่กุฏิเคยติวไปคำจีนความหมายส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการค้าสัตว์ทาของใช้นะครับคำภาษาจีนมักเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องการค้าขายนะครับเรื่องความศรัทธาการเคารพบูชากราบไหว้นะครับแล้วก็ของใช้ในบ้านเรานะครับคัตสึของเราเป็นคำญี่ปุ่นครับอาจารย์ญี่ปุ่นครับผมจบเรียบร้อยตอบ3เด้ออย่าลืมนะอาจารย์นะจดความสัมพันธ์ในทุกๆข้อด้วยนะครับถึงแม้ว่าคำที่กุฏิเอามาติวให้เอามาเก่งข้อสอบให้วันนี้จะไม่ออกในปี67นี้เลย
แต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์เหล่านี้บอกเลยนะมันเคยออกมาแล้วความสัมพันธ์เกี่ยวอาหารใช้เกณฑ์ไหนบ้างนะครับจดบันทึกเข้าไปนะครับเอาไว้ประกอบในการคิดในห้องสอบเราจะได้คิดได้เร็วขึ้นนะครับจะได้นึกออกนะฮะและข้อสุดท้ายในเรื่องการใช้ความหมายคำใช้การคำสุภาพนะอาจารย์ใจร้อนไปหน่อยนะครับจะมีความหมายคำแล้วนะครับการใช้ความสัมพันธ์ของคำเริ่มเบอร์แล้วตบปากเองก่อนเริ่มเบอร์แล้วนะฮะอาจารย์ครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคำหรืออุปมาอุปไมยประเทศเวลาประเทศออกสอบคนส่วนใหญ่จะมองว่าอยู่ทวีปเดียวกันอยู่ใกล้กันเธอเนี่ยนะภูมิภาคเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์แต่เมื่อเราดูแล้วอินโดนีเซียไอซ์แลนด์บรูไนน่าจะอยู่ไม่ได้อยู่ทวีปเดียวกันเนาะนะครับอ่ะอินโดกับบรูไนได้แต่ว่าไอซ์แลนด์ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ดังนั้นเกณฑ์ของที่ตั้งเกณฑ์ของภูมิภาคหรือทวีปเนี่ยไม่ได้แล้วเกณฑ์นี้ตัดทิ้งใครบอกกุฏิได้ว่า3ประเทศนี้เกณฑ์ความสัมพันธ์ร่วมกันใช้เกณฑ์ไหนดีครับอาจารย์เกณฑ์ไหนดีครับอาจารย์ขอหน่อยจ้าคุณครูชัชวาลบอกว่าความสัมพันธ์ประเทศน่ารักมากเลยนะครับเป็นความสัมพันธ์ไงครับอาจารย์ขานะครับหมู่เกาะโลดอาจารย์โมเมสุนิสาอาจารย์ล็อกกู้นะครับคุณล็อกกู้รักมากเลยนะฮะน้องเมืองไอ้ครูบาแรงมันนะลูกนะฮะคุณครูขาคำตอบคืออะไร มันคือหมู่เกาะครับอาจารย์ประเทศหมู่เกาะครับประเทศหมู่เกาะครับอาจารย์นะครับที่ไม่ได้มีพื้นที่เป็นอาณาเขตดินแดนติดกับประเทศอื่นอยู่กลางทะเลเลยเป็นหมู่เกาะเลยนะครับอาจารย์คำตอบครับคือข้อที่2ครับคิวบาอุ๊ยปังอ่ะทำไมเก่งอ่ะอาจารย์ครับถึงแม้วันนี้กุฏิเลือกความสัมพันธ์คำมาให้แค่5ความสัมพันธ์แต่คุณครูต้องใจเย็นๆนะคุณครูอย่าบอกว่ากุฏิทำไมได้น้อยจังเลยกุฏิบอกแล้วนะว่าเวลากุฏิมีติวแค่5 EP ซึ่งข้อสอบมันมีหลายหมวดหมู่ไงเนาะนะครับดังนั้น EP 5นั่นแหละเราค่อยไปดาวน์โหลดข้อสอบเพิ่มเติมนะนะครับในบทที่กุฏิแบ่งให้บทหลายๆข้อนะครับอันนั้นจะให้เฉพาะคนที่สมาชิกกลุ่มยุทธพงษ์ชัยนั่นครูเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมาแล้วแอบดูแบบนะครับไม่ได้แอบดูหรอกทุกว่าเอาหางตาดูอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าไม่อยากดูกุฏิเต็มตากลัวนะคะใครสนใจเพิ่มเติมใครอยากดูเต็มตามากกว่านี้นะอาจารย์กดลิงก์เนอะนะครับนะฮะทีมงานส่งไฟล์ให้เลยนะครับราคาย่อมเยานะครับเป็นราคาเอกสารกุฏิไม่ได้อะไรเลยเนาะนะเหมือนมานั่งติวฟรีวันนี้นะครับพวกราคาเอกสารต่างๆก็ให้ทีมงานไปนะครับอ่ะจบเรียบร้อยความสัมพันธ์ของคำบทที่2บทต่อไปการสะกดคำไม่เคยพลาดในข้อสอบข้าราชการนะครับแม้แต่สนามเดียวพูดเลยอ่ะคุณดูครับพูดเลยนะพูดก็พูดตรงนี้เลยนะฮะเอายังไงดีเอายังไงกูเชื่อมั่นกูตีดีถ้ากทม.ปีนี้ไม่ปรากฏเรื่องการสะกดคำเอาไงดีฮะ จะทำอย่างไรกูตีดีแต่ทุกปีอ่ะพูดก็พูดแต่คนครูมันมีนะเออมันมีดังนั้นถ้าปีนี้ไม่ปรากฏเรื่องการเขียนสะกดคำคุณครูผู้ชายทุกคนโดยเฉพาะคุณครูเอกพละเอกเกษตรนะครับเอกอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเอกที่ใช้แรงงานนะคุณครูนะนะครับเอกคณิตศาสตร์นะครับยกอาจารย์แก๊ปนะนะครับเอกคณิตศาสตร์นะคะสามารถมารุมคุณตีได้เลยนะครับรุมอะไรก็คิดเองนะฮะรุมประชาทันนะคะหยอกเล่นนะคุณครูนะมันมีแน่ๆมันมาแน่ๆอ่ะไปดูกันสิว่าถ้ามันมาเนี่ยกุฏิมีเทคนิคอะไรมีแนวอะไรให้คุณครูได้ดูได้อย่างเร็วที่สุดและเลือกคำตอบได้อย่างแม่นยำที่สุดเรื่องนี้คุณครูที่ติวกุฏิมาหลายสนามจะจำได้4จุดในการสังเกตเรื่องการสะกดคำจุดที่1เขียนตามครูก่อนเลยจุดที่1สังเกตจากรูปอะไรก่อนรูปอะไรฮะรูปอะไรฮะรูปตัวการัน
แล้วก็ทันตคาตอาจารย์ครับคุณหนูต้องดูนะว่าคำนั้นที่จริงแล้วมันควรมีการันหรือเปล่านะครับหรือตุกรันเนี่ยมันควรเป็นตัวอักษรตัวไหนกันแน่นะครับแล้วก็ทันตคาตขอโทษครับอาจารย์ นะครับทันตคาตนั่นคุณนะทอนังมณโทนะครับอาจารย์ที่สองนะโอเคขอโทษครับทันตคาตครับอาจารย์ต้องดูให้ดีว่าในคำนั้นเนี่ยมันมีตัวการันเป็นตัวไหนนะครับตัวการันคือตัวอักษรนะส่วนธนคาตนี่คือตัวที่บนตัวการันนะครับอาจารย์จำได้ไหมนะครับนี่ไงเนี่ยมันควรมีไหมอย่างเงี้ยการันคือนอนเนนธนคาตคือตัวนี้ธนคาตคือตัวบนนอนเนนเนี่ยจุดสังเกตจุดแรกดูการันดูธนคาตให้ดีว่าควรมีหรือไม่ควรมีพยางใดมีตัวการันนะครับและมีมาให้ธนคาตพยางนั้นจะไม่สามารถออกเสียงตัวการันหรือตัวอักษรตัวนั้นเด็ดขาดเข้าใจไหมครับเช่นมันมีคอควายการันตรงนี้เราจะไม่ออกเสียงคอควายเพราะถูกธนคาตฆ่าเสียงคอควายเราจึงอ่านว่าแค่ดำรงเฉยๆเอ๊ะหรือว่าคำนี้ไม่มีคอควายการันธนคาตกันแน่นี่คือจุดในการคิดต่อของเรานะครับจุดในการพิจารณาต่อนะครับจุดที่หนึ่งรูปการันรูปธนคาตจุดที่สองจดตามผู้ก่อนจุดที่สองให้ดูต่อที่รูปวิสัญชนีนะครับวิสัญชนีก็คือรูปสระอะคุณหนูต้องดูต้องเน้นให้ถูกต้องว่ามันควรมีหรือเปล่ามันควรมีสระอะอยู่ในพยางค์นั้นหรือไม่นะครับหลักการง่ายๆถ้ามันมีสระอะคุณครูจำได้ไหมครับกุฏิบอกไปแล้วถ้ามันมีสระอะตรงพยางค์ใดพยางค์หนึ่งเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะพักลิ้นเราจะพักลิ้นกึ่งเสียงตรงตำแหน่งนั้นเช่นนี่ไงนี่ไงละเมียดละไมถ้าไม่มีละเมียดละไมจะเป็นการอ่านต่อเนื่องไม่มีจังหวะพักลิ้นเลยเข้าใจไหมครับนี่คือการดูว่าควรจะมีรูปวิสัญชนีหรือไม่ควรมีนี่ไงประนิธานถ้าไม่มีปณิธานถ้ามีประนิธานถ้าไม่มีปณิธานมันอ่านอย่างไรกันแน่คำไหนคุ้นหูคุ้นปากคุ้นตาคุ้นใจเราเหลือเกินนะฮะเราลองสังเกตดูนะครับอาจารย์จุดที่สองครับและจุดที่สามของเราขออนุญาตเอามาข้ามมาฝั่งนี้นะครับอาจารย์นะคุณครูนะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับคุณครูรอกุฏิแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งตอบนะอาจารย์นะรอสักครู่นะอย่าเพิ่งตอบมาเพราะในการติวของเราครั้งนี้บอกเลยนะน่ากลัวกว่าการตอบถูกตอบผิดคือคนลอกคนอื่นอย่างไม่คิดชีวิตตัวเองนะฮะใครพิมพ์อะไรมาเร็วอีนี่ตามแล้วนะคะนะครับกุฏิเจอมาทุกรุ่นนะคะนะบอกเลยว่าในกลุ่มเรานะครับกฎเหล็กคืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจครูนะคะให้ดูด้วยตัวเองนะครับต่อไปรูปที่3คือให้สังเกตจากควบกรรมมันควรจะมีพยัญชนะควบกรรมหรือไม่มีกันแน่ใช่ไหมจานเนาะนะครับคำควบกรรมบางครั้งคำนั้นเนี่ยมันควบกรรมด้วยรอเรือหรือว่ารอลิงกันแน่หรือไม่ควบเลยใช่ไหมครับชอบสับสนกันอีกระอีกะอีครอบอีครอบอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์และก็ตัวสุดท้ายครับให้ดูจากตัวสะกดท้ายพยางก็คือพยัญชนะท้ายพยางนั่นเองครับเพราะว่าบางพยัญชนะเนี่ยบางเสียงเนี่ยบางมาตราตัวสะกดเนี่ยนะครับมันสามารถใช้รูปตัวสะกดได้หลายตัวเช่นยานเฮ้ยมึงยานต้องเป็นนอหนูหรือนอเนนกันแน่วะหรือเป็นยอหญิงทั้งคู่เนี่ยคือรู้อยู่แล้วเป็นแม่กลไงรู้ว่าเป็นแม่กลแต่ไม่มั่นใจว่าต้องเป็นนอหนูหรือนอเนนหรือลอลิงหรือลอเหลือกันแน่ใช่ไหมครับ4จุดนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเสมอแต่มันเป็นจุดที่ทำให้คุณครูทุกท่านสามารถสังเกตคำได้เร็วที่สุดดูจุดสังเกตได้รวดเร็วและหาคำตอบได้แม่นยำที่สุดอย่าลืมครับจดตามคุณด้วย4จุดนี้พร้อมมาลุยจวดลุยจวดข้อที่9ขอข้อที่9นะเริ่มนะข้อแรกครับอัธยาศัยครูขาครูอย่าลืมคำนี้นะถ้าใสที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยใสที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมาจากคำว่าอาศัยถูกไหมอาศัยคือการอยู่การใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นอัธยาศัยเป็นการสนธิระหว่างอัธยากับอาศัยเห็นไหมครับมันเกิดจากคำว่าอาศัยนะครับอัธยาศัยคือการอยู่ตามความสะดวกเลยพักผ่อนตามอัธยาศัยใช้ชีวิตตามความสะดวกตามความพอใจดังนั้นครับคำนี้เกิดจากอัธยาบวกอาศัยซึ่งใช้สออัยอใสธรรมดาถูกต้องแล้วนะฮะสออะยอใสธรรมดาถูกต้องแล้วครับปลาใสเกิดจากปลาบวกอาใสแหละครับคุณติไม่ใช่ค่ะ
ม่ใช่ปราบอกอาศัยลูกค้ามันแปลว่าพูดครับเนี่ยฮะมันต้องเป็นใส่ไงครับอาจารย์ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ